แก้วพิทูลกำพลรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกุดว่าตะไลล้านครับต้องขอขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติมาเป็นประธานกุดว่าโดยความร่วมมือของท่านผู้นำหมู่บ้านผู้กีฬาฟุตบอลกุดว่าตะไลล้านครั้งที่2ประจำปี2556ของชาวตำบลกุดว่าในวันนี้กีฬาคือปัจจัยและรู้อภัยมีความรักความสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหนึ่งของการพัฒนาและการส่งเสริมการกีฬาในท้องถิ่นเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การพัฒนาระดับชาติทั้งเจ้าหน้าที่ได้มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์คนต่อไปนะคนต่อไปเด็กหญิงสิริพรแย้มใสขอเชิญผู้ปกครองร่วมถ่ายภาพนักกีฬาสัมผัสมือเริ่มเกมครับกระสินเอฟซีคืนกลับมาให้กำลังทัพปีชารถอูดนะครับกลับไปที่เล่นใหม่ทางกระสินทุกสายครับเล่นกับกิจสุภิบาลเดี๋ยวกลับมาเนาะย้อนกลับมาครับคุณธรรมพี่ตองนะครับมาแล้วครับนิวัตนิวัตเริ่มบนกองหลังนะครับนิวัตพี่เล่นง่ายๆหน่อยเหมือนกันมีข่าวดีครับพี่ห้วยพึ่งครับจำลองสถานการณ์แบบพรีเมียร์ลีกนะครับฝนตกปล่อยๆนะครับคาดว่าอีกประมาณสัก20นาทีคงจะมาถึงกุดว่านะครับดีเจกับคู่แรกด้วยนะครับมาแล้วครับดูพี่แอร์ดูนี่เป็นสายันธิรัตน์ตะพมนะครับก็วันสองวันนี้ก็ทีมจากมุกดาหารขอดูแบบนี้ครับยึดนโยบายของรัฐบาลครับรัฐเข็มขัดก็ประหยัดได้ก็ประหยัดไปนะครับแค่สั่งกันนะครับแต่แค่ปืนที่อาบน้ำช่วงหน้าหนาวนี่ปลอดความตายได้เลยนะครับขอบคุณท่านผู้ที่ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับท่านส.ส.ประเสริฐบุญเรือง 3,000 บาทท่านนายกสริกาอุตรักษ์ 1,000 บาทท่านรองแก้วพิทูลจำพล 1,000 บาทท่านรองสุรวิทย์ศรีกำเจอาพรเนื้อย่างเกาหลีวงเล็บคนสวยครับร่วมสนับสนุนมาอีก500บาทต้องขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับคนอื่นไม่มีวงเล็บวงคนสวยคนหล่อเลยใช่ไหมฮะมีเจ้าพรคนเดียวนะครับมีวงเล็บไปแล้วครับกุดว่าเอฟซีครับทนายป๊อตครับยังไม่ผ่านข้อต้นนะนะครับ
ดูครับกิจสุภานให้ลูกนี้เปิดบอลยังได้ครับยิงไม่ยิงครับท่านประธานโอ้ท่านรองนำทีมโดยน้องต้อยนะครับติดต้อยน้องต้อยนะครับโอ้ลูกนี้เกือบตายครับทำได้ดีครับนันทปิชาต้องเคลียร์ออกบุตรว่ายิง2ประตูแต่กาฬสินธุ์ FC ชนะแต่กาฬสินธุ์ FC ชนะ 2-0 นะครับกาฬสินธุ์ได้2ลูกแต่กุฎาเป็นคนยิงทั้ง2ลูกเลยร่วมทีมที่ว่าเราคงมาเสริมทีมปีนี้ครับถึงตอนนี้มีเข้ามาร่วม5คนนะครับก็มีกูเช่ครับจากสงขลา FC กับวุฒิไกรบัวใหญ่ครับใน Honda ณัฐพงษ์ จันทุภาจากพัทลุงนะครับพิษยพงศ์สัตว์ทองครับจากกาญจนบุรีชุดเก่าก็ยังอยู่นะครับเรียกว่าเป็นที่หนึ่งครับนี่ครับนักกีฬาหมายเลข24อานันท์เหล่าลุงกัปตันทีมคงมันลาดกระโทกดรายเชื่อโบเสียงของวัดพร้อมมาในเมื่อ11แรกของจัดละครยุติผู้สนับสนุนผู้ที่2ประกาศเชิญสมาชิกผู้ที่4ประกวดผู้ต่างโบขอเชิญปรบมือให้นักกีฬาทั้ง2ทีมนะครับชุดเสื้อสีชมพูเก่งดังครับรองเท้าสีฟ้ายักษ์โถ่ถอดจิตใจกับทุกจากซ้ายไปขวาในจังหวะนี้ครับแล้วก็มีประกาศใจเข้าไปนั่งสู่เส้นทางชัยเราไม่ยอมไม่ท้อต่อทีมใดมุ่งนำชัยเรากาฬสินธุ์เอฟซีนักเตะคนนั้นเป็นคนมาที่ติดตามทุกคนนะครับรักษาโดนรักษาครับตายอย่างติดบล็อกครับกำลังพกกันตะนันนั้นวงเบอร์ครับเยอะกันตะอธิพงศ์ครับอธิพงศ์ก็จากกันนะครับของทีมเลือกตัวทำดีเด็กยังเบอร์ยังเบอร์มาหน้าหน้าครับทีนี้แต่ยังไม่หวั่นครับและเป็นคนรับการรับการขึ้นมาจิตใจไม่อยากให้กับทุกเพื่อนเยอะมากเลยครับนักตะก้อนอินดูแนวรับพอเราเปิดไปก็มันไปก็ยังไม่ให้กับยันเบิร์ดบอกทางด้านกว้างกว่านะกลับมาตั้งเป็นในที่นัดไทยที่ใดที่ยันเบิร์ดก็โยกจากซ้ายมาขวาทำให้กับนักตะกอนหยุดหนองแสงตะกอนเปิดไปลุยแต่บางตัวมาครับตะกอนเดินก่อนรักจับคนรักชาลังกับพี่ใจมันสิ่งที่ไหวคนที่ไหวแค่ไหนครับการันต์ลงพื้นความลงพื้นได้สวยครับการสร้างสรรค์ทีมของเราเราการันต์สิ่งเอฟซีของมันก้าวไปดันเส้นทางเล่นให้ไหนครับคืนไปเราไม่ยอมไม่ท้อต่อทีมได้ผู้นำใจเราการันต์สิ่งเอฟซีเทพใดผู้นำไทยกาฬสินธุ์เอฟซีของจังหวัดพะเยากินลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นกำลังกินอยู่เนี่ยให้พ่อแม่ระวังจะยิงหรือจะเปิดครับระยะอาจจะไกลนิดนึงครับนัทชัยโกสูงเนินนะครับมาจากเซ็นทรัลราชสีห์เลยนะครับปีที่แล้วเล่นแถวกรุงเทพครับปีนี้มาเล่นโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานบ้านเราครับรัชนนท์ให้กับทุนนานพัฒน์รัชชาติเชื่อไหมครับว่าเป็นทหารได้มากกว่าที่คุณคิดแห่งความคิดที่เอาไอ้ผู้เชี่ยครับลุยรัชนนท์รักสะอาดผมไปให้กับผู้เชี่ยครับเข้ามาที่กลางสนามก็ไม่มีใครครับต่อทางของทางด้านวัชระรักสะอาดให้ไปที่ทางด้านของยูเช่ครับ
เจอกับโมราดิกโคสูงเดินนาทีทัศกรไปติดตัวของวุฒิไกล3นาทีในครึ่งคนแรกของทีมพิษณุโลก TSI SC ประกอบไปด้วยอัครเดชสถานทุงนพดลตรีใจเหิมอติกันเนมสะอาดครับบานี่แล้วก็ผู้เล่นคณิศรศักดิ์ชัยปีนภาจันแปลงอันนี้ก็มาจาก JW รังสิตกับนรงศักดิ์มงคลดันก็จาก JW เหมือนกันครับทีมบาวนี่ก็จากสมุทรสาครนะครับอธิการผู้เล่นสำรองอยู่ครับส่งรายชื่อมาครับเด็กเก็บบอลพร้อมด้วยนะครับนพดลจุดหน้าจากสระบุรีเอฟซีนะครับเมื่อปีที่แล้วครับมองไม่เห็นก็เพราะเป็นชุดซ้อมนะครับมีเสื้อก็แต่ว่าจะไปตามตำแหน่งกันนะครับที่เห็นก็เป็นเห็นชัดนะครับคือทีมของกุฎว่าครับเล่นช้าครับเป็นกำแพงครับเป็นโค้งครับพยายามมีจังหวะหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายก็ช่วยกันกับช่วยกันเรียกฟ้าได้ครับไปกินพงรู้จักครับยังช่วยกันดีครับแนวรับว่าแล้วมันเข้าใหญ่ไปสระดิบเลยจังหวะเดี๋ยวช่วยหน่อยเตะแล้วปะเพื่อนเพื่อนมีเสียงหัวหน้าเกมหรอเพื่อนไปดึงเพื่อนไปชดเชยเวลาการแข่งขันครึ่งแรก2นาทีกองสุกครับผู้สับตัวของทีมพิกซ์โลกที่ SI FC ครับเป็น